ผู้ชมคะสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจที่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมถึงธุรกิจด้านพลังงานด้วยปตท.รักษาระดับผลการดำเนินงานครึ่งปี2562ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนค่ะคุณชันสินตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยผลประกอบการครึ่งปี2562ที่ปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากสงครามทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจที่ยังไม่มีความชัดเจนส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจโลกรวมถึงค่าการกลั่นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีCEO ปตท.บอกว่าจะเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วอีกทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆค่ะวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสเลยเนื่องจากว่าดอกเบี้ยถูกลงอัตราแลกเปลี่ยนเราแข็งขึ้นมันเป็นโอกาสซึ่งเราต้องเร่งการลงทุนอะไรที่สามารถเร่งได้เวลาที่เศรษฐกิจโลกลงเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่กล้าลงทุนแต่เราตัดสินใจไปแล้วแล้วเรามีพลังระดับนึงเราก็ต้องเร่งลงทุนเมื่อเร่งลงทุนแล้วเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโลกกลับมาภายในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งต่างๆเราเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอาโปรดักที่เรามีมูลค่าสูงในกลุ่มของ Global Chemical ในกลุ่มของ IRPC นะครับท่านจะเห็นเลยว่าเมื่อไตรมาสที่2เนี่ยเกือบจะ worse แล้วนะลงไปแบบสุดเลยแล้วผมคิดว่ามันจะไม่ลงสุดกว่านี้ละแต่ถ้าเกิดเรายืนได้ในไตรมาสที่3ที่4เนี่ยเราเรียกว่าเราสามารถที่จะยืนอยู่ได้ในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการพิสูจน์ในกลุ่มเราว่าเราทำงานเป็นกลุ่มแข็งแกร่งหรือไม่นะครับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี2562ปตท.และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,121,196 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9,437 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 1% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามปตท.และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 55,250 ล้านบาทหรือลดลง 21% จากผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นปรับลดลงกำไรสต๊อกน้ำมันที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบรวมถึงกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีผลการดำเนินงานลดลงคุณชันสินมองว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาและปตท.ยังคงขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใต้ความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศค่ะ